หนี้ของคนไทยกำลังจะเพิ่มมากขึ้นประชากร1ใน3เป็นหนี้ค่ะและดูเหมือนว่าตอนนี้ปัญหาหนี้เสียและหนี้ครัวเรือนกำลังจะมาทำให้คนไทยหมดโอกาสลืมตาอ้าปากเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมันเป็นความน่ากลัวที่เราเรียกว่าเกิดขึ้นกับหน่วยที่เล็กๆที่สุดของสังคมก็คือครัวเรือนมันนี่ทริคกับอิงกฤษพันธ์จะมาชวนคุยเรื่องนี้กันค่ะการมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะและบางครั้งนะคะหนี้ก็จะเป็นเครดิตสำหรับเราในการไปขอสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านหรือว่าสินเชื่อรถแต่การที่หนี้กลายเป็นตัวร้ายทางการเงินอาจเป็นเพราะว่าเรามีหนี้จนเกินกว่าที่จะแบกรับไหวนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถนำเงินไปชำระหนี้ได้ตามกำหนดจนกลายเป็นหนี้เสียหรือว่าหนี้เน่าค่ะหลายๆคนนะคะประสบกับปัญหาหนี้เสียหรือว่าหนี้เน่านะคะสิ่งที่ตามมาเป็นลูกโซ่ก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหาหนี้ครัวเรือนนี้นะคะนอกจากจะทำลายระบบเศรษฐกิจแล้วยังเป็นปัญหาสังคมอีกด้วยที่สำคัญค่ะเป็นการตัดโอกาสที่จะทำให้คนลืมตาอ้าปากนั่นเองหนี้เสียคืออะไรหนี้เสียก็คือการที่คนไม่ชำระหนี้หรือว่าจ่ายหนี้ตามกำหนดค่ะเป็นระยะเวลา90วันหรือว่า3เดือนขึ้นไปนะคะซึ่งถ้าไปดูตัวเลขหนี้ครัวเรือนตอนนี้ค่ะอยู่ที่ 16.2 ล้านล้านบาทโดยข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลของเครดิตบูโรพบว่า 13.7 ล้านล้านบาทครอบคลุมประชากรที่เป็นหนี้32ล้านคนและใน 13.7 ล้านล้านบาทนี้เป็นหนี้เสียสูงถึง1ล้านล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะเติบโตปีละถึง 7% เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมันเป็นความน่ากลัวที่เราเรียกว่าเกิดขึ้นกับหน่วยที่เล็กๆที่สุดของสังคมก็คือครัวเรือนเที่ยวนี้วิกฤตมันคือว่ามันเจอกับทุกคนตอนโรคระบาดตอนเริ่มโรคระบาดทุกคนหนีตายหมดนะครับต้องมีล็อกดาวน์ต้องมีการปิดร้านอะไรเงี้ยปัญหามันคือรายได้หดหายไปใน3ปีนั้นน่ะมีการประมาณว่ามีรายได้หายไปทั้งหมดเนี่ย 2.6 ล้านล้านบาทที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า income shock คืออยู่ดีๆมันหายไปเลยตอนที่มันเกิดเหตุดอกเบี้ยมันยังเดินนะดอกเบี้ยไม่รู้จักโรคระบาดหนี้มันก็ยังมีอยู่พอกพูนถูกไหมครับหนี้ไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่พูดตรงๆคือเมื่อกลับมาปุ๊บมันต้องเคลียร์บัญชีกันแต่หนี้เสียรถยนต์โตขึ้น 27% อาการแบบนี้ในภาษาสินเชื่อเราเรียกว่าแผลแตกมาดูตัวเลขของสภาพัฒน์กันบ้างค่ะตัวเลขล่าสุดคือตัวเลขเมื่อไตรมาส3ปี2566นะคะพบว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอัตราที่เร่งขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยขาดสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะสินเชื่อรถแลกเงินที่มีแนวโน้มสูงขึ้นถึงกว่า 40% เลยทีเดียวการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรถแลกเงินนั้นสะท้อนอะไรสะท้อนค่ะว่าครัวเรือนนั้นขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงเพราะว่าสินเชื่อประเภทนี้นะคะเป็นสินเชื่อที่อนุมัติเร็วอนุมัติง่ายที่สำคัญค่ะดอกเบี้ยสูงมากๆจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยนะคะของคนที่จะต้องการกู้เงินมาเติมสภาพคล่องให้กับตัวเองค่ะถ้าเราปล่อยให้มันเกิดความง่ายในการเข้าถึงสินเชื่อมันก็จะทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะหนี้เสียในกลุ่มที่เป็นยานยนต์ถ้าธนาคารพาณิชย์ที่เป็นคนปล่อยสินเชื่อเนี่ยดีเทคแล้วเห็นว่าเริ่มมีสัญญาณของตัว SML แล้วเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้กันก่อนซึ่งก็จะทำให้เขาสามารถที่จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะครับแทนที่จะเอารถไปตึงเพื่อที่จะเอาเงินสดออกมาเพื่อสร้างสภาพคล่องให้ตัวเองสอดคล้องกับข้อมูลสถิติการยึดรถของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.นะคะในปี2566การยึดรถรายเดือนนั้นอยู่ที่ 25,000 ถึง 30,000 คันเลยทีเดียวซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2565ที่อยู่ที่ประมาณ 20,000 คันต่อเดือน
แล้วทางออกของการหลุดจากกับดักของการเป็นหนี้แบบยั่งยืนควรเป็นอย่างไรมนุษย์ทุกคนน่ะแสวงหาความสะดวกสบายสิ่งเร้าที่ทำให้มนุษย์ทุกคนน่ะชอบการบริโภคมันมีมาโดยตลอดมนุษย์ทุกคนไม่มีใครวิ่งไปหาความยากลำบากถ้าจะให้เกิดสิ่งนั้นมนุษย์จะต้องผ่านกระบวนการยากลำบากคือสิ่งที่เรียกว่าอดออมมันมีคำว่าอดพวกเราก็เลยบอกว่าคำว่าอดเป็นกาลกิณีเราก็เลยไม่พูดถึงมันเหลือแต่คำว่าออมเพราะเหลือแต่คำว่าออมออมคุณเองมันเป็นการสัญญากับตัวเองสัญญาว่าเราจะเก็บตังค์สัญญาเนี้ยเรายกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครบอกเราไม่มีใครรู้แต่ว่าเวลาเราไปเป็นหนี้เราไปสัญญากับอีกคนหนึ่งเราไม่จ่ายเขาก็มาบังคับเราการออมคือการซ้อมก่อนเป็นหนี้ถ้าคุณอิงออมได้เดือนละ 8,000 แสดงว่าคุณอิงผ่อนของได้ 8,000 บาทต่อเดือนถ้าคุณอิงออม 8,000 บาทได้1ปีแสดงว่าคุณอิงก็ผ่อนของได้1ปีเพราะเราต้องเอาออมนั่นแหละไปผ่อนของเพราะถ้าคนเราไม่ผ่านกระบวนการเคี่ยวกรรมนะครับว่ามันต้องเป็นแบบนี้ยับยั้งชั่งใจในการเลือกใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราจะได้เห็นมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยลูกหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความเข้มงวดของแบงก์ในการที่จะปล่อยสินเชื่อทั้งสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อรถยนต์ค่ะไปจนถึงการปรับโครงสร้างหนี้การแก้หนี้เรื้อรังแม้กระทั่งการควบคุมการโฆษณาชวนเชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อาจจะนำไปสู่การก่อหนี้เพิ่มซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามดูค่ะว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เริ่มต้นได้จากตัวเราเองเลยก็คืออย่าก่อหนี้เพิ่มถ้าหนี้เดิมกำลังมีปัญหาที่สำคัญนะคะคิดให้ดีๆค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเป็นหนี้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆจาก Money Trick นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจเรื่องเงินทองถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ PPTV ด้วยค่ะ